สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับจอร์แดนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังคงอยู่งานมอเตอร์โชว์ครับกับบูธที่ผมยังคงหลงใหลอยู่กับเรื่องของความเร็วก็คือบูธของคาวาซากินะครับซึ่งวันนี้ครับคาวาซากิได้มีการเปิดตัวรถที่เจ๋งๆหลายๆรุ่นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเริ่มจากรถที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานของทางคาวาซากิก่อนนะครับก็คือรถที่อยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดนึงว่าตำนานของคาวาซากินั้นเผื่อว่าเพื่อนๆนั้นไม่รู้จักมันคืออะไรตามผมมาเลยนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผมก็จะมีพี่ชายที่แสนดีของผมนะครับก็คือพี่ออสนะครับสวัสดีครับพี่ออสครับพี่จอครับสวัสดีครับพี่ออสก็จะเป็นคนที่ให้ความรู้กับพวกเรามาตลอดเวลายาวนานนะครับดีมากครับพี่จอซึ่งวันนี้พี่ออสมายืนตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าบริเวณด้านหลังเราทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น history of Kawasaki ใช่ครับเบื้องต้นก่อนครับผมสงสัยมากเลยผมก็ใช้คาวาอยู่นะครับแต่ทำไมมันมีคำว่าเมกุโรโผล่ขึ้นมาครับเมกุโรมันคืออะไรครับก็ต้องบอกว่าเมกุโรเนี่ยมันคือแบรนด์นึงนะครับที่ผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนะครับถ้าด้านหลังของผมเนี่ยเราจะเห็นว่า2024อีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือ1924ถ้าเรามองดูแล้วครบ100ปีพอดีครับครับต้องบอกขอท้าความว่า100ปีที่ผ่านมามีการก่อตั้งแบรนด์นึงก็คือชื่อแบรนด์เมกุโรที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากนั้นเองเนี่ยครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับ1924ใช่ครับแล้วก็มา1924ครับอันนี้จะเขียนว่าเมกุโรอันนี้เป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซเคิลนะครับต้องบอกว่าเมกุโรเนี่ยได้มีการทำรถจักรยานยนต์นะครับในสไตล์ต้องบอกว่าณสมัยนั้น100ปีเนี่ยผมมองว่ามันก็เดินนะมันอาจจะเดินนะครับแต่ถ้ามันสวยมากครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีพละกำลังสูงนะครับก็เป็นที่แพร่หลายของนักบิดชาวญี่ปุ่นกันแหละเป็นที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นให้หลังมา40ปีเนี่ยต้องบอกว่าคาวาซากิเนี่ยได้เข้าไปร่วมกันพัฒนานะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับผมก็คือคาวาซากิ W1 ใช่ W1 ในปี1966อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างคาวาซากิกับเมกุโรจากนั้นเองเนี่ยก็มีการพัฒนาในรถรุ่นดังกล่าวนี้ที่เราใช้ซีรีส์ของ W เนี่ย มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องก็จะมีทั้ง250จะมีทั้ง400จะมีเป็น W2 W2 อะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเองเนี่ยก็2011นะครับก็จะเป็น W800 W800 เนี่ยก็แตกออกมาอีกว่าเป็น W800 Standard W800 Cafe W800 Street คราวนี้เรากลับมามองว่า800เนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่สูงนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็มีการพัฒนาที่จะใหตอบโจทย์กับอย่างเช่น beginner นะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะใน CC ที่คลาสกลาง ก็เลยมีการพัฒนานะครับตัว W230 ใช่ครับ W230 สรุปที่เมื่อกี้นี้พี่ออสพูดบททั้งกระดาษเนี่ยความหมายคือคาวาซากิตั้งขึ้นมาแล้วก็มาร่วมมือกับเมกุโรใช่ครับพอเป็นเมกุโรปั๊บก็ยังคงมีคำเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อของเมกุโรอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเมกุโรกลับมาใช่เมกุโรกลับมาเพราะผมแอบเหลือไปเห็นว่าที่พี่ออสบอกด้านหน้านี้นี่คือเมกุโรตัวนี้คือเมกุโรนะครับเราจะมีการพัฒนาออกมาอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นเมกุโร230เครื่อง230ใช่ครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น W230 อ้าวมี2เขาเรียกว่ามี2หน้าตาเลยใช่มี2หน้าตาขายพร้อมกันเลยขายพร้อมกันโอเคครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบความขลังของแบรนด์เมกุโรครับคุณก็ซื้อในซีรีส์ของเมกุโรใช่ครับถ้าเกิดคุณชอบแบบว่าเฮ้ยมีคำว่า W นำหน้าครับคุณก็ซื้อซีรีส์ของ W230 นั่นเองครับโอเคความที่แบบเมกุโรเนี่ยเราจัดโพสิชันให้ค่อนข้างเป็นพรีเมียมนะครับเราจะเห็นในเรื่องของรูปแบบหรือว่าเป็นสีสันหรือว่ากราฟิกเนี่ยก็จะมองดูแล้วพรีเมียมตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างถังน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระจกเลยเงามากนะครับมองเห็นหน้าเป็นโครมครับผมแล้วก็เอ็มเบรมเนี่ยต้องบอกว่าในสไตล์ของเมกุโรเลยนะครับผมสงสัยว่าเขาทำแบบโครเมียมแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยงงสวยมากอ่ะสวยมากคือในรายละเอียดดีมากใช่แล้วก็โลโก้เมกุโรอันนี้ก็แบบใช่ครับมันหายไปนานมากนะพี่ออสถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเจนที่เมื่อกี้นี้พี่ออสเล่ามอนทิสซารีของเขาอะครับ
แต่ตอนนี้คือเมกุโรกลับมาแล้วเมกุโรกลับมาโดยรุ่นนี้นำร่องรุ่นนี้นำร่องอ๋อโอเคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีเมกุโรตัว 800cc อือแล้วครับก็คือเป็นชมเดียวกับ W800 ใช่ครับเป็นชมเดียวกับ W800 แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์กราฟิกแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วครับนะฮะแบบนี้แต่เราพัฒนาให้มันมีคลาสที่ลงมาหน่อยหมายความว่า CC เนาะจับต้องได้ง่ายจับต้องได้ง่ายขึ้นในเรื่องของราคาในเรื่องของอะไรแต่ยังแขวงไว้ด้วยเรื่องของความเป็นพรีเมียมโอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตลาดของคาวาที่เดี๋ยวสักพักนึงจะมีลงขายเนี่ยคือมีทั้ง W230 แล้วก็มีทั้งเมกุโร230เลยใช่ครับใช่ครับราคาเป็นยังไงบ้างพี่ออสครับราคาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับแผนเราจัดจำหน่ายเนี่ยอยู่ประมาณช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์3ก็คือก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ครับฉะนั้นเอ็กซ์โปเราก็อาจจะเห็น2ตัวนี้มาอีกแล้วก็เปิดราคาใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้วมีจุดเด่นอะไรบ้างเราคิดว่าเราขายก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปแหละครับขายก่อนแน่นอนขายก่อนแน่นอนโอเคขายก่อนแน่นอนนะครับคราวนี้จุดเด่นเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยต้องบอกว่ารถสไตล์แบบนี้คือ1เรื่องของไฟกลมสองมิเตอร์เนี่ยที่จะมีอยู่2เดี๋ยวนะไฟกลมอันนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นโบราณกลมแต่ว่ามันเป็น Full LED นะใช่ถูกต้องครับมี Daylight ด้วยใช่ถูกต้องครับสวยสวยแล้วก็มิเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมิเตอร์แบบคลาสสิกโอเคขออนุญาตชมหน่อยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของสปีดเนาะอันนี้ฝั่งนี้ก็คือเป็นรอบ RPM อันนี้คือสปีดโดผมชอบมากเลยอันเนี้ยเพื่อนๆฮะเห็นมีโลโก้เปล่าไม่ใช่170นะไม่ใช่ว่า170 cc นะฮะแต่ว่าอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นว่าเมกุโรใช่ครับถูกไหมเมกุโรนะฮะซึ่งไม่มีคำว่าคาวาซากิเลยมีที่บอกมีแค่ที่บอกนอกนั้นไม่มีเลยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครขี่รุ่นนี้ผมว่ามันฟิลฟ้าวอ่ะครับไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับบางคนถ้าต้องเป็นเหล็กบางคนหน้านี่คือเหล็กของแท้เหล็กของแท้โอ้ครับแล้วก็ไดมิเตอร์ของเขาเนี่ยต้องมองว่าเขาเป็นไดมิเตอร์ที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กต้องบอกว่าสมส่วนท่อไอเสียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกมากคลาสสิกมากใช่ครับเฟียวอ่ะผมชอบเอ้ยผมว่ามันเป็นแนวคลาสสิกที่มันดูคลาสสิกจริงๆอ่ะเพราะว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะอย่างตัวจานดิสเบรกหน้ากับจานดิสเบรกหลังเนี่ยเขาก็พยายามที่จะล้อไอเดียของแนวคลาสสิกแนวคลาสสิกบิวใช่ครับเมื่อก่อนนี้ใช่ครับเอามาใส่ให้ครับสวยอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่างานตัวนี้ทำที่ประเทศไทยนะครับโดยคุณภาพที่ส่งออกส่งออกอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าสำหรับการส่งออก ดังนั้นก็คือตัวเมกุโร230หรือว่าจะเป็นตัว W230 เนี่ยมีจำหน่ายแน่นอนและเมืองนอกซื้อแน่นอนใช่ครับเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตใช่ครับใช่ครับแจ๋วเลยนะฮะแต่ราคายังไม่เปิดตัวนะฮะ ราคาจะเปิดตัวก็คือไตรมาสที่3ครับจับต้องได้ครับผมเชื่อมั่นว่าจับต้องได้แน่นอนพี่ออสไม่ใบ้เลยเหรอ ใบ้ไม่ได้ ใบ้ไม่ได้นะแต่ว่าจับต้องได้แน่นอนโอเคครับผมที่ผมชอบต้องว้าวต้องบอกว่าว้าวแน่นอนครับถามเพิ่มอีกนิดได้มั้ยครับเมกุโรตัวนี้ครับพี่ออสมีสีอื่นมั้ยหรือว่ามีสีเดียวมีสีเดียวสีเดียวใช่มั้ยครับมีสีเดียวดำโครมอย่างเดียวเลยดำโครมอย่างเดียวเลยครับมันคือเอกลักษณ์ของเขาครับครับเครื่อง200 cc เนี่ยใช่ครับคือถือว่าดูแลง่ายด้วยดูแลง่ายแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศเนาะครีบใหญ่อยู่ฮะครีบใหญ่อยู่ฉะนั้นมันคือทรงคลาสสิกอย่างแน่นอนใช่ครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มการแมชชีนอยู่ตรงที่ครีบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเก็บในรายละเอียดนะครับดีเทลของ2รุ่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าความชอบแล้วล่ะว่าคุณชอบตัวไหนแต่ผมเดานะถ้าพี่ออสบอกว่าเมกุโรเนี่ยเป็นแบบแนวแบบว่าไฮโซไฮโซหน่อยแบบว่าดูเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยราคาต้องสูงกว่า W230 แน่ๆคาดว่าเป็นแบบนั้นคาดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะยังไม่กล้าตั้งราคาตอนนี้เอาไว้เพื่อนๆเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับผมครับผมอันนี้คือเจนคลาสสิกใหม่ล่าสุดใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าการตอกย้ำในเรื่องของตำนานครับผมของคาวาซากิโอเคครับผมและในวันนี้นอกเหนือจากเจนใหม่ล่าสุดยังมีเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่คาวาซากิสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วครับมันคือเรื่องของเครื่องยนต์ถูกไหมเครื่องยนต์ครับมาเดี๋ยวเราให้พี่ออสแนะนำหน่อยละกันว่าเครื่องยนต์ที่พี่ออสกำลังพูดถึงเนี่ยมันคือเครื่องยนต์อะไรนะครับครับซึ่งก่อนที่เราจะมาดูตัวรถจริงใช่นะครับเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนี่เลยใช่ครับทำไมเครื่องยนต์ตัวนี้ถึงมีอะไรกลมๆใหญ่ๆขนาดนี้ครับสองสูบตัวนี้ถ้าเราอ่านจากตัวแพทเทิร์นที่วางอยู่ก็คือ Ninja 7 HybridNinja 7 Hybrid Engine เครื่องยนต์ Ninja 7 Hybrid มีคำว่า Hybrid เกิดขึ้น
ครับนั่นหมายความว่ามีการผสมผสานกันระหว่างใช่ระหว่างเครื่องยนต์สันดาปกับมอเตอร์อ่ะมีมอเตอร์ด้วยใช่ครับมีมอเตอร์ปกติแล้วปรากฏการณ์ของคาวาซากิที่เคยทำก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปแล้วใส่ซูเปอร์ชาร์จไปใน H2 ใช่ครับแต่เจ้านี่คือมีมอเตอร์มีมอเตอร์มันก็คือไฟฟ้าดิใช่ครับมันก็เป็นลักษณะการทำงานแบบไฮบริดนะครับซึ่งก็จะมีโหมดหรือมีฟังก์ชันที่ให้เลือกตามการใช้งานได้หลากหลายเช่นเดียวกันถามก่อนเลยครับพี่ออสเห็นมันมี2ส่วนแบบนี้จริงๆแล้วมันกี่ซีซีถ้าเรามองเรื่องของ CC เนี่ย engine capacity อยู่ที่451 CC 2สูบ450 CC 451 451ด้วย451ครับอุ้ยอย่างนั้นก็คือถือว่า2สูบที่เยอะกว่านินจา400ด้วยนี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับในกรณีเครื่องสันดาปปกติใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ที่มีมอเตอร์กลมๆใหญ่ๆยักษ์มาอีกเพิ่มเข้ามาอีกมัน7กิโลวัตต์7กิโลวัตต์ครับคูณกันในเรื่องอัตราทดแล้วได้มาประมาณกี่ CC คือน่าจะอยู่ประมาณสัก650นะฮะ650เลยครับโอ้เฟี้ยวฟ้าวมากแต่มันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรามันจะมีโหมดแบบสปอร์ตไฮบริดอีกเนาะสปอร์ตไฮบริดครับสปอร์ตไฮบริดเนี่ยเมื่อมันกดบูสเตอร์เข้าไปเนี่ยมันไปได้เหมือนกับเครื่องยนต์พันซีซีโอ้โหครับเหมือนกับติดเทอร์โบบูสต์ว่าใช่ประมาณนั้นกดปั๊บเครื่องมอเตอร์ทำงานปั่นพร้อมๆกันไปได้เร็วเลยครับไปได้เร็วแต่ว่าอาจจะมีจำกัดเวลาในเรื่องของการใช้บูสเตอร์ช่วงเวลาเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะร้อนใช่ครับเข้าใจแล้วนี่ถือว่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่ล่าสุดของฮาวาเลยครับผมอันนี้คือทั่วโลกไหมพี่ออสทั่วโลกครับทั่วโลกใช่ไหมครับผมฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่คาวาซากิทำเอามาใส่รถรุ่นหนึ่งก็คือข้างๆนี้ใช่ครับเรามาดูกันนะฮะนี่ถ้าด้านข้างเราจะเขียนว่า HEV Ninja HEV Ninja ใช่ครับผมเป็นแฟนคลับ Ninja อยู่แล้ว ผมมาเจอคำว่า HEV อีกนะครับดูบล็อกแล้วจริงๆแล้วด้านหน้าก็เหมือนกับตกตระกูล400ใช่ไหมใช่ครับมันมีอะไรที่เพิ่มเติมบ้างพี่ออสครับก็ต้องบอกว่าสำหรับตัว Ninja 7 Hybrid ตัวนี้เนี่ยมันมีโหมดในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานเนี่ยหลากหลายครับความเป็นไฮบริดเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของความเป็นสปอร์ตความเป็นการประหยัดนะครับนะฮะโดยการผสมผสานระหว่างเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า รถคันนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์ที่เป็นแมนนวลหรือว่าเกียร์ที่เป็นออโต้ฮะคันนี้มีออโต้ด้วยสามารถที่จะเลือกใช้โหมดได้แบบนั้นเลยเบื้องต้นก่อนก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถจะขี่ปกติได้ก็คือมี6เกียร์ปกติถูกไหมใช่มี6เกียร์ปกติแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดไฮบริดมันก็สามารถที่จะเล่นเกียร์ได้ใช่โหมดไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเป็น paddle shift อ๋อใช้กดเอาชิปหน้าชิปหลังหน้าชิปหลังการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องมีคลัชบวกลบอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับบวกลบใช่ครับใช่ครับแล้วสำหรับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบง่ายดายมีสปอร์ตมีอีโคมีเซตนะครับมีออโต้มีแมนนวลมี HEV คือสามารถเลือกได้แจ๋วใช่ครับมีโหมดวอล์กอีกโหมดวอล์กคือค่อยๆคลานเรื่อยโหมดวอล์กก็คือไม่ต้องเข็นเวลาอยู่บนรถก็คือกดโหมดวอล์กแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้ถอยหลังได้ด้วยถอยหลังได้ด้วยโอ้โหครับแต่เมื่อกี้นี้ที่พี่ออสบอกให้ผมเซอร์ไพรส์คือมันเป็นเครื่อง 451cc ที่มีมอเตอร์ปั่นแล้ววิ่งนะครับปรับประมาณตัวพันเลยใช่ครับหลังจากที่กดบูสต์นะครับกดบูสต์แจ๋วอ่ะชอบเลยอ่ะชอบเลยครับถือว่าดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องของโหมดสปอร์ตเนาะครับผมมันก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดอีโคคราวนี้โหมดอีโคเนี่ยการทำงานของโหมดอีโคก็คือการเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าจากการเดินกับจากการวิ่งเนาะจากการวิ่งโดยใช้มอเตอร์ครับเมื่อใช้มอเตอร์ไปแล้วเนี่ยถึง 2,000 รอบเนี่ยเครื่องยนต์จะเข้ามาทำงานอ๋อก็เหมือนกับระบบไฮบริดของรถยนต์ประมาณนั้นดังนั้นมันก็ต้องประหยัดน้ำมันแน่นอนแน่นอนครับสุดยอดในขณะเดียวกันมันก็มีโหมด EV อีกก็ใช้มอเตอร์อย่างเดียวเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวใช่แต่ตรงนี้ได้แค่4เกียร์เพราะว่าอัตราทดของมอเตอร์ไฟฟ้า4เกียร์ก็คือแค่นั้นเองใช่ใช่แต่ก็ถือว่าวิ่งแล้วนะเพราะมันถึงก็4เกียร์แล้วแล้วที่พี่ออสบอกว่าเป็นโหมดเทอร์โบบูสต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เป็นการใช้มอเตอร์ปั่นเข้าไปอีกใช่ครับมันถึงได้ประมาณอยู่ที่โหมดสปอร์ตเป็นโหมดสปอร์ตแมนนวลได้อย่างเดียวฮะ
โหมด Eco ได้ทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้โอ้โหครับครับชอบเลยชอบเลยทีนี้เมื่อกี้นี้พี่ออสบอกว่ารถคันนี้คือเป็นไฮบริดตามหลักของรถไฮบริดมันต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี่จะอยู่ช่วงด้านหลังเราจะมองภาพว่าโอเคด้านหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเครื่องยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ปกติครับผมแต่ว่าทางด้านหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีไดเมนชั่นที่กว้างขึ้นมาเพราะว่าแบตเตอรี่จะอยู่เข้าใจแล้วการออกแบบเขาดีไซน์ดีมากเลยก็คือเครื่องยนต์ถังน้ำมันก็คือเป็นระบบน้ำมันสันดาปกติแต่ว่าแบตเตอรี่ของตัวไฮบริดคืออยู่ตรงนี้ใช่ครับยิงตรงไปที่มอเตอร์ใช่ครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ใช่ครับแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีแรมแอร์เหมือนกับH2 Supercharge แต่ว่าตัวนี้ดันอากาศเข้ามาระบายความร้อนก็คืออัดตรงๆมาวิ่งปั๊บระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ไปเลยในตัวใช่ครับแจ๋วว่าออกแบบได้ดีมากเลยซึ่งถ้าเราพูดถึงว่าสเปคของเขาเนี่ยประมาณ654จริงๆครับครับความเร็ว100ปลายเนี่ยสบายสบายแน่นอนครับถ้าเกิดกดตัวพันก็คือพุ่งพวดเลยครับถ้ามีโอกาสยังไงก็ต้องเชิญพี่จอนอยู่แล้วโอ้อยากลองมากเลย แล้วคันนี้จริงๆจำหน่ายไหมพี่ออสหรือว่าแค่คอนเซ็ปต์จริงๆต้องบอกว่าเราพิจารณาในเรื่องของแผนครับแต่ตอนนี้ก็คือจำหน่ายเราจะเห็นอยู่ในส่วนของทางยุโรปครับยุโรปมีแล้ว E5 E10 นะครับก็คืออันนี้จำได้เลยที่อิตาลีเนี่ยก็คือ E5 ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นล่าสุดคือที่อิกมาใช่ไหมมันคือตัวนี้เลยขายครับคอนเฟิร์มว่าขายแน่นอนไม่ตอนนี้คือขายแล้วต่างประเทศขายแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางคาวาซากิไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาหรือเปล่าครับผมราคาไม่กล้าราคายังไม่แน่ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็จะเป็นยุโรปสเปคเนาะใช่เอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้แบบว่ารถทางเลือกที่แบบว่าเจ๋งๆเป็นระบบไฮบริดมีเครื่องยนต์ด้วยความเร็วความแรงเนี่ยน้องๆตัว650แต่สามารถที่จะกดตามตัวพันได้ชัดเจนก็คือตัวนี้เลยครับผม Ninja 7 Hybrid ถูกมั้ยใช่ครับ Ninja 7 Hybrid ใช่ครับราคารอนะครับส่วนหน้าจอหรือมิเตอร์นะครับ TFT ใช่ครับแล้วก็คนดูเห็นละก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรมีโหมดต่างๆแล้วก็การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์นะครับครับเกียร์สปอร์ตโหมดตัวแบตเตอรี่นะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเนมอนให้ดูด้วยว่ากดอะไรยังไงน้ำมันก็มีควัดรอบมีถึง14,000โอ้ไม่ธรรมดาประหยัดไม่พอครับมีไอเดลิ่งสต็อปอีกมีไอเดลิ่งสต็อปด้วยรถสปอร์ตคนเดียวยังไม่ธรรมดาไอเดลิ่งสต็อปเสร็จแล้วเปลี่ยนเกียร์ไปอยู่เกียร์หนึ่งให้เองโอ้โหจากเดิมที่แบบอาจจะอยู่ท็อปอยู่เกียร์6ใช่ไหมครับเวลาไอเดลิ่งเวลาจอดปั๊บกลับไปอยู่ที่เกียร์1โอเคจะไม่ต้องมานั่งไล่อะไรครับเข้าใจเลยครับผมซึ่งมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันขี่ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นเกียร์แบบว่าทิปโทนิกใช้กดขึ้นกดลงได้มีโหมดเป็น EV เป็นไฮบริดเป็นเอนจินล้วนก็ได้แต่ราคายังไม่เปิดใครสนใจรอคุยกับพี่ออสต่อ Motor Expo ไม่รู้จะมาหรือเปล่าวันนี้เอามาโชว์ก่อนนวัตกรรมครับผมนะครับยังมีอีกพี่ออสบอกว่าวันนี้มีเจ๋งๆจะเอามาโชว์อีกหลายๆตัวเลยครับอะไรครับคราวนี้มาเรามาดูในสายทางเดิร์ทกันบ้างนะฮะทางเดิร์ทครับทางฝุ่นของทางฝุ่นทั้งหลายครับผมทางฝุ่นทั้งหลายก็จะเป็นในส่วนของ KLR ต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นโซนเดิร์ทนะครับก็จะมี KLR KLX KX แล้วก็ KLX 230สำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ปี2024ครับก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสียแบบใหม่นะครับก็ยาวขึ้นแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยรักโลกอ่ะแต่ที่หนาขึ้นที่หนาขึ้นแต่ยังวิ่งดีกว่าเดิมจริงๆยังวิ่งนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการจัดการในเรื่องของรอบต้นแล้วรอบกลางก็จะดีขึ้นด้วยติดมือนะครับแล้วก็เรื่องของเฟรมท้ายเนี่ยจะมองดูว่าบางขึ้นมันดูเหลมขึ้นเหมือนรถสูงเลยใช่ครับมันดูไปในลักษณะของเหมือนกับ KX ใช่ครับนะครับสวยใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเบรกหลังนะครับนะฮะถ้าเราจะเรียกกันว่า Cylinder Master เนาะครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมองดูว่าเอ๊ะมันธรรมดาไปณตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าทำแบบเหมือนกับ KX เลยเหมือนตัวสูตรเหมือนตัวสูตรเลยนะครับสวยผมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยใช้ในตัว 140G ก็เป็นอย่างแบบนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็คือเหมือนกับเอาแบบของรถสูตรมาใส่อะไรใช่เหมือนรถสูตรแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นมือเบรกมือคลัชเนี่ยก็จะทำเป็นในลักษณะของ KX เช่นเดียวกัน
คือเอาเป็นว่ามันคือการเอาเรียนแบบของตัวรุ่นพี่มาใส่ทั้งหมดเลยชกหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวมาล้อก็ตามสเปคอยู่แล้ว2118ใช่ไหมสวยอ่ะใช่ครับ2118ในขณะเดียวกันตัวนี้เนี่ยเราจะมีอยู่2ตัวด้วยกันทั้งตัว SE แล้วก็ตัว Standard ครับคราวนี้ความต่างของมันคืออะไรสำหรับตัว SE เนี่ยเขาเรียกว่ามองดูแล้วก็ของครบนะครับชกหน้าอัพไซด์ดาวนะครับแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยส่วนมากบางทีคนอาจจะรีหนักๆนู่นนี่นั่นเราก็ไปลดน้ำหนักในเรื่องของสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมลดไปได้อีก 1.2 กิโลอ๋อสเปคไม่เหมือนกันใช่ครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือเป็นอลูมิเนียมใช่ครับอย่างนั้นถ้าเกิดผมไปซื้อตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัวพิเศษครับแล้วผมไปเอาอลูมิเนียมมาใส่ก็ได้ก็ได้ก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นตัว 140G เลยใช่ไหมคืออยู่ตรงนู้นเออผมเข้าใจแล้วไอเดียก็ดีซึ่งตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามีขายเลยจะเป็นตัวนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็จะมาในควอเตอร์3ซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรายังมีตัว2023โอเคครับนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยเราเอามาเรียกกระแสเรียกกระแสแต่ผมว่ามันขายแน่นอนเลยครับขายแน่นอนครับเพียงแต่ว่าให้เพื่อนๆได้ดูแบบว่าตัวที่เป็นตัวซีรีส์ใหม่ของตัว KLX 230จะเป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับถูกต้องดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เปิดราคาเหมือนกันตรงนี้ยังไม่เปิดเหมือนกันเพราะจะรอเป็นไตรมาส3ใช่ครับใช่ครับตามนั้นนะครับแล้วตัวอื่นๆพี่ออสมีเปิดแบบโปรเจ๋งๆมั้ยได้ครับขอโปรหน่อยได้ไหมอยากรู้โปรครับสำหรับ KLR ต้องบอกว่าในโซนนี้เนี่ยต้องบอกว่า KLR โปรหนักสุดโปรหนักสุดโอเคครับผมมีอะไรบ้างกับ KLR ครับสำหรับ KLR ก็เป็นรถโมเดลที่เราเปิดตัวใช่ครับเปิดตัวมาประมาณ3ปีได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับจากตลาดเนี่ยดีตอบแบบต่อเนื่องคือจะบอกว่าทั้งไทยเองก็ดีแต่ว่าเอาตรงๆนะต่างชาติเมืองนอกเนี่ยฮิตมากใช่ครับต้องบอกว่า KLR นี่ก็เป็นรถทหารของอเมริกาครับผมที่มีการโมดิฟายไปใช้เครื่องยนต์ดีเซลตึกทนจริงๆตามสัญญานามเขานั่นแหละครับผมนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็มีโปรหนักๆแล้วก็ต้องบอกว่าออกรถได้ง่ายเลยลองติดต่อมาที่เซลล์ของเรานะครับไม่ไม่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในงานนะครับก็คือเป็นโปรเดียวกันหมดกับของมอเตอร์โชว์ถูกไหมใช่ครับใช่ครับตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันเขาก็ครบครันแหละครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟ็อกแลมนะครับนะฮะในเรื่องของกระเป๋าพาเนียอะไรต่างๆกระเป๋ากันล้มทั้งหลายนี่คือของที่ให้มาจากโรงงานเลยใช่ครับใช่ครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งแนวแล้วกันใครที่แบบว่าชอบสายอึดถึกทนอาจจะบอกว่าไม่ได้แรงไม่ได้เร็วมากมายนักแต่มันเป็นรถที่แบบว่าเดินทางได้รอบโลกกับของแท้เลยใช่ครับอันนี้สำหรับใกล้ๆ KLR ตัวนี้ก็จะเป็น140ต้องบอกว่าตัวนี้ได้รับการตอบรับจากตลาดเรื่องของการแข่งขันอย่างดีนะครับผมถามในความรู้พี่ออสหน่อยได้ไหมเพราะผมเองก็มี 140G อยู่มันต่างกันยังไงถ้าตัวนี้เนี่ยล้อหน้า21เหมือนกันครับผมล้อหน้า21ล้อหลัง18 18ครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความเบาในเรื่องของความเบาแล้วก็บางสำนักเนี่ยก็เอาไปเพิ่ม CC เพิ่ม CC เพิ่มนะฮะแต่ว่าดังนั้นทนอึดถึกทนอึดถึกทนถูกต้องครับเป็นหนึ่งรุ่นที่เวลาที่เราไปขี่ลุยๆจริงๆมันใช้งานได้จริงเพราะว่าเวลามันล้มทียกง่ายเบาใช่ครับอะไรก็ไม่แพงนะสำหรับรุ่นนี้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีโปรหรือเปล่าผลิตที่ไทยผลิตไทยเหมือนกันผลิตไทยครับก็สรุปคือวันนี้ที่เราได้เห็นกันที่บูธของคาวาซากิก็มีการเปิดในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆมาแต่ทั้งนี้นั้นราคายังไม่เปิดเอามาเรียกว่าพอหอมปากหอมคอก่อนราคาจะเปิดจริงคือไตรมาสที่3ใช่ครับผมชัวร์นะใช่ครับชัวร์ต้องชัวร์แน่นอนรอดูสำหรับพี่จอนผมไม่กล้าโกหกหรอกผมก็อุตส่าห์นะฝากตัวนี้ไว้อีกนิดนึง50ปีครับผม50ปีใช่ครับคำว่า50ปีหมายความว่าก็คือฉลองครบรอบ50ปีสำหรับตัวตระกูล KX ครับผมก็จะเป็นสีสันที่จะย้อนยุคโอ้โหผมเพิ่งจะทราบนะว่า KX นี่เก่ากว่าตระกูลของนินจาอีกใช่ครับนินจาคือ40ปีครับแต่ KX นี่คือ50ปี50ปีฉะนั้นลายก็คือเป็นลาย50ปีเหมือนกับตระกูลของนินจาเลยใช่ครับใช่ครับโอ้เฟี้ยวราคาขึ้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะถือว่ามันเป็นสีพิเศษว่าใช่ว่าเป็นสีพิเศษแล้วก็มีจำกัดครับเพราะไม่ได้เอาเข้ามาเยอะหรอกไม่ได้เอาเข้ามาเยอะเป็นลิมิเต็ดจริงๆคันนี้คือเป็น Made in Japan Made in Japan ตัวนี้ Made in Japan ใครที่ชอบรถสูตรแบบสูตรจริงๆแล้วแบบมีความเก่าของสีที่แบบว่าดูรู้เลยว่ามันคือลิมิเต็ด
ตัวนี้ลองได้ KX 250ผมเองก็คือหนึ่งในนั้นที่เคยใช้ KX 250มาแต่ว่ายังเป็นรุ่นเก่าคือสตาร์ทเท้าอยู่แล้วสตาร์ทไม่ไหวตัวนี้สตาร์ทมือเนาะสตาร์ทมือครับผมสตาร์ทมือโดนได้นะอันนี้โดนได้ก็ใช่ครับครบหมดแล้วครบหมดเจนของทางคาวาซากิครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยพี่ออสครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเลยตัวใหม่เดี๋ยวรอราคาตัวเก่าข้างหลังเนี่ยก็คือโปรของคาวาซากิทั่วประเทศเหมือนกันหมดกันไหมต้องบอกว่าใช่ครับหนักจริงๆเราอยากให้เขาเรียกอะไรอยากให้เกิดการเข้าถึงกับผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์คาวาซากิดังนั้นมีโปรพิเศษพิเศษแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าใครอยากได้โปรดีๆไม่ใช่ว่าเป็นโปรธรรมดานะเป็นโปรดีๆลองไปติดต่อศูนย์เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ในเรื่องของตัวที่แบบว่าเซอร์วิสดีๆนะครับแล้วก็รถดีๆคาวาซากิเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมคอนเฟิร์มว่าเขาดีจริงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากๆเลยขอบคุณพี่จอนเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับครับเราเจอกันทุกปีนะครับก็โอกาสหน้าก็คงจะเจอกันอีกนะครับกับแบรนด์คาวาซากิตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีครับ